ลูกประคบสมุนไพรเป็นภูมิปัญญาที่นำสมุนไพรนานาชนิดมาห่อรวมกันโดยมีสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนประกอบหลักคือไพรขมิ้นตะไคร้มะกรูดและการะบูนประเพณีไทยแต่เดิมนั้นลูกประคบสมุนไพรนิยมใช้กับสตรีหลังคลอดโดยจะอาบน้ำต้มสมุนไพรเพื่อชำระล้างร่างกายให้สะอาดประคบด้วยลูกประคบสมุนไพรทาตัวด้วยไพรและขมิ้นเพื่อช่วยรักษาอาการอักเสบที่ผิวหนังและบำรุงผิวพรรณจากนั้นจะเข้าสู่การอยู่ไฟเป็นความเชื่อที่ว่าจะช่วยให้คุณแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายกระตุ้นการหดตัวของมดลูกช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็วปัจจุบันนิยมใช้เพื่อสุขภาพและความงามเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานได้รับการยอมรับและส่งออกไปจำหน่ายหลายประเทศทั่วโลก